ไมต้องขโมยรูปลูกตัวเองไม่มีเฟซมันนะโอ้บล็อกไว้ไม่ได้เอาต้องหูใส่ใส่ต้องหูมันก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะก็อยู่กวนแต่พอไม่ใส่มันก็ดูหน้าแปลกนิ่งเงียบจะขึ้นเถาเลยทำไมว่าเถาจะได้รับผ่าวจะกินได้เงินเดือน10ปีแสงแดดนะครับถ้าใครที่ดูไม่ชัดเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยตอนนี้แดดเลยดิต้องมีที่ปิดบังหน้าไว้นะครับขอบคุณพี่โบ๊ทด้วยนะครับที่ต้อนรับเป็นอย่างดีในที่ทำวีซ่านะครับตอนนี้ก็รอแค่คำตอบจากสถานทูตว่าผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็ต้องข้ามไปร้องแถวประเทศลาวสปป.ลาวแทนพูดเล่นนะพูดเล่นคืนนี้เจอกันนะครับที่วัดไร่ขิงนะฮะงานครบรอบนะครับการจากไปของพ่อจอดรักสลักใจไม่แน่นะครับใครที่อยากจะไปก่อนเนี่ยพ่อมันเป็นงานช่วยนะครับผมอาจจะขึ้นก่อนเวลาก็ได้คือเราตั้งเป้าหมายไว้ที่สี่ทุ่มนะครับเผื่อเลี้ยงสองทุ่มผมก็อาจจะขึ้นแล้วก็ได้แต่ไม่แน่คือสองทุ่มอาจจะขึ้นสองทุ่มจะขึ้นแล้วก็ได้นมัสการพระอาจารย์หมูด้วยนะครับเมื่อเช้าพ่อกับแม่ก็ได้ถวายผ้าม่านนะครับสีแดงให้กับวัดพระสมุทรเจดีย์ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับสวัสดีพี่ขายุสวัสดีป๊อปปี้ท็อปไลน์เดมอนศิลปินบ้านห้วยนะครับอำเภอปทุมราชวงศ์สาสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนครับคนอีสานบ้านเฮาสวัสดีอาจารย์แดงครับรถตู้เย็นเย็นมาอาจารย์แดงรถตู้ตอนนี้แสงแดดมันส่องครับก็เลยทำให้เห็นหน้าไม่ชัดเท่าไหร่ฟังเสียงเอานะครับตอนเย็นเนี่ยร้องไม่เกิน 3-4 เพลงนะครับอาจจะมีน้องธัญญาไปร้องด้วยนะครับแต่ที่พิเศษสุดๆก็คือเราจะร้องเพลงหนุมานนะครับก่อนที่จะปล่อย YouTube เป็นภาพรวม MV ต่อๆอาจจะเป็นสตอรี่ของเรื่องราวหนุมานมาใส่ใน YouTube แล้วก็เป็นฟิลของการยืนร้องเหมือนเพลงพี่เก่งคัจฉยะนะครับแต่ของเบิ้ลก็จะเป็นอีกแนวนึงเป็นแบบป๊อปๆนิดนึงนะฮะจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนอยากให้ทุกคนรอดูครับแต่การแต่งตัวก็เป็นการแต่งตัวจะเป็นเสื้อของกอดครั้งสุดท้ายนะครับปาวุฒก็มาปาวุฒอยู่ข้างหลังคุณเดชคุณปาวุฒอยู่ข้างยายสมมาหลายมาทุกคนครับครอบครัวมีน้องแอร์มีแต่มันคอหักนะครับอยู่ด้านหลังมันขึ้นรถมันบอกกูเลยดอกมันนอนอย่างเดียวใช่เหรอที่ประตูข้อหักหน้ามันก็ว่ามากผู้หญิงยังสกปรกหน้าว่าผู้ได้ยังไงเป็นเมียกับตัวเช็คก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเออผู้หญิงยังบ่ามากอาบน้ำที่มือแรงมันเป็นป่าผ้าบ่าแมนยูแพ้อะไรนะเอตัดชนแมนยูแพ้มาไหนเมื่อคืนแมนยูเตะฮะบอกก่อนหน้าอลิดหรือเปล่าที่แพ้สองหนึ่งหรือเปล่าโมเมนต์บอลในนี้บอลในเกย์เลยนะอะไรวะแมนยูแพ้อะไรได้บอลในนี้มีแมนยูมีเน็ตกาแฟมีที่ว่านู่นหรือที่ลิเวอร์พูลชนะบาเยิร์นมันนานแล้วมั้งนี่แป๊บเดียวเองไม่ใช่ล่าสุดที่เป็นถ้วยเตะสองทีมไงที่เตะแล้วได้แชมป์เลยเออมาดริดนั่นแหละสองหนึ่งอ๋อพี่ดูไฮไลท์อยู่ที่จริงอ่ะแมนยูก็จะยิงเข้าหลายลูกอยู่เขาไม่ได้เก็บตัวลงตัวจริงหรือเปล่าเขาจะมีนัดสำคัญพรีเมียร์ลีกรอบแรกพระอาจารย์บอกว่าส้มตำอร่อยมากสวัสดีเออแมนยูไปปูบ้านเขาเนาะหนาเจริญไหมปูข้างบ้านพ่อเนี่ยปูแล้วก็ตัดให้มันซ้ำหนีตลอดเลยปูไปรอบเพื่อนไหม
นี่บ้านไอเดียระแวงไว้สวัสดีพี่บอลลูนนะครับผู้จัดการน้องธัญญาสยามตอนเย็นเจอกันครับพระอาจารย์หมูบอกว่าอร่อยมากตำบักฮุงเดี๋ยวเซิร์นมาใหม่นะครับพระอาจารย์นิมนต์มากินส้มหาตำที่บ้านสวัสดียายเบียร์สมหน่อยเดินทางโชคดีได้ล่ะขอบคุณพี่โอวัชนาสยามครับขอบคุณที่มานะครับเยี่ยมบ้านวันนั้นก็จะมีพี่ต๋องชวนชื่นนะครับพี่โอพจนาแล้วก็ครอบครัวของพี่ต๋องชวนชื่นลูกน่ารักมากนะฮะเห็นหน้าพี่เบิ้ลปทุมราชวิ่งเข้ามากอดลูกจิ้มลิ้มกำลังน่ารักพอดีพี่โอเนี่ยพี่โอนี่เป็นพี่ชายพ่อแล้วก็เป็นพี่ชายผมนะครับไม่ใช่พี่โอเนี่ยพี่ศักดิ์ศรีนะครับเป็นพี่ชายผมแล้วก็เป็นน้องชายพ่อโอ๊ยมันสับสนหามันนี่สวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับแล้วก็พี่โอ้ยแล้วมวลในสื่อได้ยังซีเรียสนะพี่น้องศิลปินไม่มีการวัดอายุกันนะครับการเราคบกันด้วยเสียงเพลงแล้วก็หัวใจนะฮะตอนนี้ก็ถึงศาลายาเข้าเขตนครปฐมแล้วครับยังไม่ได้โทรหาอาต๋องว่าอาต๋องจะไปดูหรือเปล่าแต่คงไม่ได้ไปเพราะว่ามันร้องแค่ 3-4 เพลงเพราะก็คือไม่ได้ส่งข่าวไม่ได้ส่งข่าวใครด้วยนะฮะก็เหมือนมาช่วยตั้งใจมาช่วยสวัสดีบักเสกเวียนม่นเห็นยังหน้าบักเสกพี่กับพี่อู๊ดอ๋อพี่เล็กกำลังจะมากับพี่อู๊ดนะครับเจอกันพี่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่านักร้องเยอะหรือเปล่านะครับน่าจะขึ้นก่อนหรือว่าขึ้นตอนเวลาก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อาร์ตบลูทูธโทรศัพท์พี่เข้าเครื่องเครื่องเพลงเครื่องไหนร้องเพลงคาราโอเกะเชื่อมโทรศัพท์เข้าเข้านี่หมดเลยคาราโอเกะร้องเพลงแบตหมดแล้วเครื่องนั้นนะเดี๋ยวเครื่องคอยมันเบิ้งแผนที่อยู่สวัสดีพี่โตโต้อาสยามโมเมนต์ตัวนี้ชัดเจนบลิกบิ๊กสวัสดีน้องบิ๊กด้วยนะจ๊ะอยากมีลูกดีวะสันอยากมีลูกไหมก็อยากมีลูกครับแต่ยังไม่อยากมีเมียครับเพราะว่าอยู่กับมิวสิกมันผูกพันครับเหมือนเลี้ยงลูกตัวเองแต่ผมมีลูกลูกผมคงไม่โตสักทีนะครับคงไม่แขนขาพิการก็บวมตัวก็คงเป็นสมพี่น้องสงสัยเมียคงไม่ให้เลี้ยงลูกเองนะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันในอนาคตถ้าเกิดเรามีลูกเองเราอาจจะทะนุถนอมนะครับเห็นว่าเป็นลูกผู้จัดการก็เลยแกล้งหน่อยแสงแดดในเวลา 5:30 นะครับก็เป็นแสงแดดอ่อนๆนะครับบานห้องกับพอดีเป็นเวลานะครับตรงไหนตรงหน้าไรงัวเขาคอกหดหนักหดพักสวนสมัยตะกี้เล็กน้อยเป็นเวลากำลังตั้งเข่าครับพี่น้องตั้งวงเหล่าขาวแล้วสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาใหม่ทั้งคนเก่าดีทุกคนพี่น้องเข้ามาสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับหรือเข้ามาฟังเฉยๆก็ได้โมดิซี่เรียนยังนะครับเป็นคนรักเด็กครับส่วนใหญ่ก็เด็กที่รักก็จะมี17 18 19รุ่นเดียวกันบ้างพอมาหมึกก้อนครับมาหอดเที่ยงคืนบ้านลืมหมึกก้อนวะก้อนนั่นแหละเนาะก้อนสวัสดีบักเต๋าเอกอาทรเดี๋ยวกับเบิร์ดพี่น้องเดี๋ยวมันกันล่าสิอันนั้นแล้วเดี๋ยวมันสีคำแล้วฮะอะไรเราจะซีออฟฟิ้งโมเมนต์ใช่หมายถึงว่าจะเชื่อมโทรศัพท์เข้าร้องคาราโอเกะร้องเพลงโอ้บลูทูธเปิดบลูทูธ
ก็ปิดไว้ก่อนก็ได้อันนี้ไม่คอนะครับอันนี้ไม่ได้สุ่มคอนะครับเดี๋ยววันไหนสุ่มคอจะบอกล่วงหน้าดีกว่าอันนี้คุยกันนี่ซื้อนะครับเดี๋ยวจะไปตัดดิครับไม่ได้ตัดจะไปเซตตัดไม่ได้เพราะว่าต้องเล่นภาพยนตร์มันต้องเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างมันต้องเหมือนเดิมเนี่ยมันจะโดดเกินไปเพราะว่ามันจะมีหลายซีนที่ยังไม่ได้ถ่ายนี่แม่ก็บังคับอยากให้ตัดที่จริงเราไม่อยากอธิบายนะครับบางทีอธิบายกับสิเบิร์ดมือแต่จะไปกันเฉยแล้วก็เราเองไม่อยากให้ผมเหี้ยวหัวยิกนะครับแต่ถ่ายภาพยนตร์มันต้องใช้ทรงเดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฉีกคาแรคเตอร์เกินไปก็คงจะเป็นการกันแล้วก็เซตไปงานนิดหน่อยคงไม่ถึงกับตัดนะครับเพราะเป็นเซตนั่นแหละแต่ว่าแค่ให้ว่ากันเพย์เจออย่างนี้หล่นครับไอเบียว่าบอกขึ้นหอดงัวบอกว่าเพย์เจอขึ้นหอดอยู่แล้วยังบอกถึงตั้งงัวเล่าอยู่พี่เล็กถึงดอนหวายแล้วอ๋อเดี๋ยวเจอกันพี่ผมคงจะแวะทานข้าวแล้วก็เซตผมนะครับนี่เองคงจะไปถึงวัดประมาณนั่นแหละพี่ประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มวะเพราะดูเวลาตรงนี้แล้วมันน่าจะกว่าจะไปกินข้าวอะไรแถวนี้ก็หกโมงครึ่งอะพี่เดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้อยู่ถึงไหนแล้ว17นาทีถึงนู่น6โมง เดี๋ยวเซ็ตผมเซ็ตอะไรอีกเดี๋ยวตอนเราถึงเขตบ้านพี่แบงค์เซ็ตเลยปะอุ้ยยังไม่ถึงคนละทางกันเซ็ตระยะแล้วมันจะตื่นเขามาอยู่หูมึงที่ไหนพอบ้านไม่เห็นเป็นคือพอมาทำไว้ข้างนอกบางทีมันสวยนะแต่แบบมันดูแล้วเราก็ไม่มีความสุขเลยมันหายากถ้าจะทำบ้านทั้งนอกบ้านนอกเมืองจริงอะทำเป็นแบบสวนผักบ้านไม้ดีกว่าบ้านปูนึงสีเขาเห็นมันงามเห็นไหมพอนานๆไปไม่รู้อะมันใครจะเข้ามาคือความรู้สึกคือถึงจะมีบ้านเป็นร้อยล้านแต่ไปตั้งอยู่ใกล้ป่าช้าเงี้ยเราก็ไม่ได้โชว์ไม่อะไรไหมมันเหมือนกับคนเรามีพระเกจิดังองค์ละ2ล้าน3ล้านแต่คุณก็ไม่ได้ขายมันก็คือมีคุณค่าทางใจแต่แค่คุณตั้งราคาไว้ประมาณนี้เนี่ยอย่างเช่นผมจะโปรโมทกางเกงในตัวที่มันมีคราบอยู่เนี่ยแต่ผมไม่ยอมประมูลแต่ผมคิดว่าตั้งราคาว่ามัน3ล้านแต่ไม่มีใครสามารถที่จะหยิบยื่นไปได้มันก็ไม่มีคุณค่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจเรานะแม้กระทั่งเงินของพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเหมือนกันเป็นเงินสีเขียวสีแดงปกตินะถ้าคนมองเป็นกระดาษก็คือกระดาษแต่มันมีคุณค่านะครับคนตั้งคุณค่าให้มันแล้วมันก็เลยซื้อทุกอย่างนะจนทุกวันนี้มันเข้ามาอยู่ในเขตของมนุษย์คือเข้ามาซื้อทุกอย่างของมนุษย์ได้แต่ไม่เป็นทุกคนนะครับหลายคนบอกว่าเงินไม่สำคัญแต่ทุกวันนี้มันสำคัญครับเงินเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์เพราะว่าทุกวันนี้ต้องใช้เงินเล็กๆนะต้องใช้เงินถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนอีสานได้เขาได้ป้าได้น้ำเป็นการแบ่งการกินป๋าลงลีใส่ของแบ่งการเฮ็ดปลาแดกแต่ทุกวันนี้ปลาช่อนตัวเท่าหัวในโป้งก็สามารถใส่ถุงขาย20 30 40ซึ่งทำให้เห็นว่าปัจจุบันนี้เงินเนี่ยสำคัญกับชีวิตมนุษย์มากอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับหมายถึงว่าคนเราต้องมีการดิ้นรนที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะไม่ใช่ว่ามันหมดยุคของน้ำใจแต่จริงๆคือมันไม่หมดยุคแต่ว่ามันเป็นยุคของการใช้เงินเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีเราก็อยากแบ่งอยู่แต่บางทีพอแบ่งแล้วเราก็ไม่มีกินเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มนุษย์เราเริ่มที่จะค้นคว้าอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองได้ถามว่าเขารวยไหมเขาขายปลาถุง20 50เขาไม่รวยหรอกครับเขาก็คงเขาอาจจะขายปลาไปซื้อหมูมากินนะซื้อหมูไปซื้อหมามากินมันได้ทุกอย่างไปเป็นการเปลี่ยนวิถีของแต่ละคนบางคนอาจจะเลี้ยงปลาดุกไว้บ้านเป็นบ่อแต่บ่กินจักเทียเอาไปขายแล้วก็มาซื้อหมูกินบางคนเลี้ยงหมูเป็นฟาร์ม 3-400 ตัวก็บ่กินเด้ก็ขายหมูไปซื้องัวมากินเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นยุคของเศรษฐกิจยุคของการดิ้นรนที่จะอยู่รอดยิ่งคุณมาอยู่กรุงเทพมหานครนี่บอกว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงามมากนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ว่ากรุงเทพนะเราบอกว่าเป็นเมืองใหญ่ที่เศรษฐกิจที่เขาถือว่ายังกระตุ้นให้มีเขาเรียกว่าอะไรแรง
ศรัทธาในการหาเงินอ่ะมากกว่าบ้านเราเพราะว่าอย่างพื้นที่การก่อสร้างการหากินต่างๆของแม่ค้าพื้นที่ก็แพงบางทีก็ต้องขายปลาทอดปลาถุงละ20ก็เป็นถุงละ100ยิ่งเราเป็นคนอีสานมาอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าไม่มีเงินซัพพอร์ตตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามาอยู่แบบที่ไม่กันดารหรือว่าที่ไม่เป็นสลัมเนี่ยง่ายออกจากบ้านแท็กซี่ก็เบิดล่ะ200อย่างสิเห็นบ่ล่ะบ้านนอกเติมน้ำมันออกจากบ้าน 3-4 หาโลก็ยังว่า40บาท30บาทเพราะฉะนั้นการดิ้นรนของชีวิตคนเรามันก็เริ่มเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนอยู่รอดได้โดยที่บ่ได้คิดยังบ่ต้องเสียเงินไปบวชแล้วได้ยังได้ธรรมะได้จิตใจจิตสงบแต่ทำไมทุกวันนี้ถึงมีข่าวคราวของพระทุกๆปีจนทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไหว้พระองค์ไหนเป็นองค์จริงองค์ปลอมนะฮะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันซึ่งทำให้เห็นว่าแม้กระทั่งอยู่ในวัดแท้ๆเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่สงบที่เราคิดเหมือนเดิมสวัสดีพี่สอนสินชัยแกมมี่โกด้วยนะครับจริงๆไม่ได้ลงคิวนะครับเป็นการลงคิวว่าช่วยเหลือหรือว่าผมลงคิวว่าวัดไร่ขิงหรือเปล่าในใบงานไม่นะไม่น่าจะลงเป็นช่วยเหลือนะครับตอนนี้ครูซิมยิ่งบอกให้ผมโทรหาพี่ก้อยยังไม่ได้โทรเลยเนี่ยกลัวพี่ก้อยด่าหูพุนพี่ก้อยแกไม่ด่าหรอกแกก็แบบอย่างนี้นะให้เบิ้ลบอกอะไรเงี้ยแกจะพูดประมาณนี้แต่จะโทรหาอยู่นะครับเดี๋ยวร้องเสร็จก่อนดีกว่าถ้าครูซีมาดูก็อย่าดุผมนะผมกำลังเทศนากับแฟนเพลงอยู่นะครับเป็นวันว่างที่พาครอบครัวสวัสดีน้องเบนจี้ขยี้หัวหนุ่มสวัสดีป้าสัมพันธ์ด้วยนะครับสบายดีที่ถวายตุ้มตามรัศดาเด้องานบวชพากันไปนะครับงานบวชพาพี่ทุมตามพาอะไรไปพี่ทอดทุกคนนะครับพี่น้องตอนนี้เราถึงใช่แล้วสารยาบอเป็นบอดอนไว้ดอนไว้อ๋อดอนไว้สวัสดีป้ากรมด้วยครับป้ากรมก็มาดูป้ากรมไม่น่าจะมาหรอกตั้งแต่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะโอเคพูดเลยพูดนี่เราบอกตรงไปยิ้มให้ดูหน่อยว่าสั้นดูใกล้ๆก็หล่อนะครับเบิ้ลมุทุมลายไม่ใช่คนธรรมดานะดูใส่ว่ารันเสริมสวยจริงๆเราเป็นคนที่ จะทำให้หล่อก็ได้วันนี้เนี่ยบอกตรงว่าเป็นวันแรกที่เบิ้ลเนี่ยทาครีมแล้วก็ขยันทาแป้งฝุ่นมากลงรถขึ้นรถก็ต้องทาแป้งฝุ่นเพราะผมเป็นคนที่หนังหน้าดีอยู่แล้วไงเป็นคนที่ทาครีมไม่เยอะล้างหน้าบางๆทาแป้งฝุ่นมันก็ดูได้สังเกตเวลาเบิ้ลขึ้นคอนเสิร์ตเบิ้ลจะไม่ค่อยแต่งหน้าเหมือนคนอื่นไม่เยอะนะครับจริงๆถ้าเจ้าภาพไม่ฟรีจริงๆเนี่ยผมแทบไม่อยากจะเซตผมเลยซ้ำเป็นคนหัวหยิกนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนแก่มาจะเป็นเหมือนพ่อหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูท่านในว่าอยู่ว่าจะเป็นบอกว่าแย่เนี่ยเห็นแล้วขาความหมั่นใจเลยจริงๆก็เป็นคนที่ยังไงอ่ะเป็นคนที่ดูแลตัวเองไหมดูแลตัวเองฮะตัดขนสัตว์เป็นแทนได้ป่ะเจ๊ผมตัดขนสัตว์ไปหาไปกินข้าวก่อนดีกว่าเอากินข้าวก่อนป่ะเออข้าวเสร็จแล้วเซตแล้วก็ไปงานเลยพอเราเซตเราไปกินข้าวเดี๋ยวมันก็นิ่มแม่อิ่มแล้วก็นั่งทั้งรถเด้อก็พอมาตรงลงขอเช่าตอนนั้นเอาเที่ยงเอาเล่สวัสดีพี่กะจีฮะล่าสุดก็เจอกันงานเบียร์ช้างปางพลีนะครับลงจากมาก็อ้วกแตกพี่กะจีเห็นก็สงสารพี่ปั่นไปเรื่อยเหรอเบียร์ช้างไปครับพี่ไม่เห็นนะไม่ทันเห็นแกท้ามาหาพี่อยู่นะเอาเหรอพี่น่าจะกลับก่อนบอกพี่ปัด19ไปดูไหมหนุ่มกะลากุมพันธ์เปิดได้หนุ่มกะลาแกไม่ได้ขายเงินให้เราไหมล่ะหรือไม่ขายก็ไปได้ไม่ใช่แกจะไม่ได้ไปเพราะแกไม่ใช่งานตัวเองไงเขาว่างก็ไปนะครับพี่ลูกบัตรวันที่19เป็นโบกแกมมี่ไหมขายสยามไข่อย่าบอกเดี๋ยวดอนไว้ครับดอนไว้จริงๆดอนไว้นี่อำนาจเจริญก็มีนะดอนไว้รถทัวร์คืองานกันไปพี่น้องเมืองกำลังเดินทางยายมาดบอกว่าขี้เกียจหรือเปล่าสันพ่อแมนเด้อข่อยคนคุณภาพนะคนมาตรฐานครับ
มาทันเอโรโนเขาร้องเนื้อตุ้ยก็เลยบอกไฟนั่นสวัสดีน้องรัชนกสุวรรณเขตนะครับได้หมดทั้งสดชื่นเจนนี่เจนนี่เทียนโพไม่ใช่สวัสดีอภิสิทธิ์สีสดนะแบบหลาดเจ้าวงศานี่แบบบาดมันก็เปลี่ยนซื้อไว้เถอะฮะรอโดยไม่ต้องสัญญกรรมมาสันโอ้ยกะเฮ็ดอยู่ครับพี่น้องกะเฮ็ดแน่นแล้วนะคนเฮาขอมาทำแค่ฟันนะครับทำแค่ฟันอย่างเดียวหลังมาก็ไม่ค่อยทำครับฟันอย่างเดียวไม่ใช่พูดเล่นเชื้อที่มันจะลงท็อปไปยุโรปมือไหนน้องพี่บอมถามมาไปยุโรปเดือนกันยาครับถ้าผ่านก็ได้ไปเดือนกันยาวันที่6นะพักผ่อนพักผ่อนไปพักผ่อนไปเที่ยวครับไปเที่ยวที่ไปวันนี้ใช่ครับไปเที่ยวพักผ่อนพักผ่อนไปยุโรปไปพักผ่อนไปเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับก่อนเข้ากรมก่อนเข้ากรมที่จริงว่าสิเอาแม่ไปนั่งแบบก็พอพนาเป็นเลี้ยงง่วงครับก็เลยไม่ได้ไปเลยเอาไว้บ้านพนาเงินพนาเงินขั้นดีสื่อตัวพนาเอาเงินไม่ให้เป็นสื่อง่วงดีกว่าเอานี่เลี้ยงบัวเยอะครับบัวก็ประมาณ700กว่าตัวครับที่บ้านหมายถึงพยาธิในตัววัวนะฮะ700กว่าตัวมันบ่เฟี้ยวเลยเปลี่ยนอภิสิทธิ์สีสดบ้านอภิสิทธิ์บอกก๋วยเตี๋ยวบ่ได้มูลน้องเปลี่ยนกันกับอีแออยู่บ้านอยากนอนครับเจ็บเอวอีแอนมันสิได้นอนท่านเปลี่ยนกับมันอาวุธยิ้มหน่อยก็ใช่ไม่อยากไปใครยิ้มกันมาใส่หนีที่คือเพื่อไอ้จานเคียนมานี่อยากจะยิ้มใส่หนีต้องก็ซ้อนคอยที่แหละแต่ว่าคนไม่หนีจะยิ้มได้บ่แต่ว่าจานเคียนนะคอยไล่สดนะร้องมึงยิ้มร้องมาร้องมาบ่าบ่ทุ่มหลาใส่หนีต้องให้แต่ก็ยิ้มเนี่ยยิ้มเขาแน่นี่แต่ว่าคนเป็นหนีจะยิ้มแต่เขาบอกก้นตีนยี่หลี่แห่งโบทุ่มหลาเมื่อยพวกเมื่อยเมื่อยยังกินเหล่าเมื่อยมาจากนี้ใช่ใช่โซมาเมื่อยแล้วก็สัวสัวกินเหล่าเมื่อยมาถึงเบื่อทางไปเงินเอายังวะเอานี่วะใช่ป่ะกลับไปนู่นไปนู่นดีกว่าเออมึงเปิดอยู่ร้านเดียวกี่ร้านอื่นร้านอื่นยังเดียวมากยังไกลตัวเองยังไงป้าวุฒิยิ้มมาใส่หนีเราเด้อศิกรรมยันฮีคอร์เช่นมือเมดไปวัดไร่ชิงนะมันกำลังไปวัดไร่ชิงครับ30กิโลจะหนีไปแล้วบอกพ่อซอย30 30กิโล 5กิโลก็พอนะ 5กิโลก็หอดแล้วกำลังหาร้านกินข้าวครับ30กิโลอยู่บ้านเฮาบ่ทราบอำนาจได้พ่อแต่อยู่กรุงเทพฯไง30กิโลบ้านเฮาเนี่ยซ้ำเกือบไปอยู่บนวันนี้ขับรถติดนะเนาะบางทีอยู่2ชั่วโมงนิ่งป่าเผาถ้ามือไหนบ่ตัดผมชายถ้าวันไหนแม่นี่จริงๆก็ไม่ได้มันต้องมีก่อนไปกินก่อนกินแล้วก็ไปโหลดอาซาฮิบ่มันสิบ่ย่อยไปลองเพลงมันสิหนักกินเวลานี่พอดีมันจะบ่อ้วนจริงๆเขาอยากให้กินก่อน 6:00 นวิธีกินข้าวไม่ต้องห่วงโรคกระเพาะถามหาครับกินข้าวก่อนท้องไม่ใช่กินอิ่มนะไม่ได้มากินไม่อิ่มแต่มันเรากินผิดเวลาอยู่บ้านนี่กินเป็นเวลาก็ยังก็ไม่ใช่กินเช้าเที่ยง 6:00 นเที่ยง 5:00 นกว่ากินแม่นถ้ากินข้าวได้ 5:00 นกว่านี่มันสิ 6:00 นมันสิย่อยแม่ระบาดมันสิดีมันสิมีอยู่นอนตอน 2-3 ทุ่มพอดีแล้วก็นอนหลับสบายคือที่4ที่5นี่คุณจะไม่รู้สึกหิวข้าวเลยเด้มันจะมาหิวตอน 7-8:00 นป่ะเนี่ยก็ย่างบ่ไม่เป็นไรมันเลยมาแล้วก๋วยเตี๋ยวบอกอ๋อก๋วยเตี๋ยวยังวะอยากก๋วยเตี๋ยวยังมากไกลไปไหนแต่มันเป็นร้านอะไรทำไมมันเหมือนรีสอร์ทนะวันนี้เฮียอยู่ที่วัดไร่ขิงนะครับใครที่อยากจะมาดูเฮียก็อยากให้มาล่วงหน้านะครับบางคนเราบอกไว้สี่ทุ่มบางคนเขาลางานได้สามทุ่มกว่าอย่างนี้แล้วก็ถ้าใครติดงานจริงๆก็พักผ่อนดีกว่าเนาะร้านหลักยาสูบไม่ต้องมันนั้น
บต้องกันไงตอนนี้ผมลดหุ่นครับยินดีก็ได้พี่ได้เลยอันนี้ไม่ใช่หรือเปล่าวะไม่เอาไม่เอาร้านลาบอยู่ฝั่งตรงข้ามจริงๆอ่ะลดหุ่นเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพ่อกินอยู่วะนี่พ่อไม่กินไม่ต้องได้หรอกร้านลาบกินอะไรที่มันง่ายๆดีวะเอาสีเอาอย่างเลยกินพวกส้มตำไก่ย่างง่ายๆมันต่างกันตรงไหนกับร้านลาบย่างสวนก็กินแค่ไก่แล้วก็ส้มตำอย่างเดียวสองอย่างกินเนื้อมันนั่นใหญ่ครับถ้าพ่อกินเขาทำหุงกับไก่สองอย่างหรือเปล่าลาบยาโสมันมีขายบ่ตำบักหุ่งโอ้ยเนาะเจ้าขี่รถทัวร์นะพี่นั้นเมื่อกี้เป็นวิเชียนป่ะวิเชียนวิเชียนนั้นกระแสบอยู่แต่ว่ามันบดเด็ดคือประแดกบานเท่าเท่านี้หาอย่างอยู่หรือวะวัดมีพร้อมงานวัดจะดีพี่ที่วัดแล้วเสร็จเราก็ไปใกล้วัดสิไปเซทผมนะครับหาที่กินใกล้ๆวัดเลยลองดูก็ได้คนสมุยคิดถึงนะครับเฮียก็คิดถึงครับอยากจะไปสมุยคนอีสานเยอะมากวันนั้นไปก็รู้สึกแบบโอ้เขาจะหมักหมอลำไหมเนาะได้พลอยแอดโซครับปลาข้าวเปิ้ลหอดเมียเก่าอยู่กันมีบ่โอกาสมีบ่ท่านใดไอ้สิดูแลให้ดีนี่ล่ะเคลื่อนครัวหายล้อมคอกชีวิตคนเฮาผมมีอยู่ถามอยู่เหมือนกันว่าเป็นหยังไอ้คือเอาเมียมั้ยตอนนั้นคิดยังบ่สิขาโตตายไปซั่นเพิ่นก็เลยหาเมียให้ตอนนี้ก็เลยคิดถอดเมียให้ได้ให้หลานลูกคนเราพอเราเสียคนดีๆไปเราจะรู้สึกคิดถึงตอนมีเราไม่รักษาเหมือนชีวิตเบิ้ลปทุมราชนี่นะครับทุกวันนี้ความรักก็เลยไม่มั่นคงก็เลยต้องอยู่คนเดียวแบบนี้สมัยก่อนตอนเป็นนายมีคนโอ้ยคนดีๆเขามาในชีวิตทำงานแล้วโอ้อันยอดรักเขาอยู่วัดนี้ไอ้บอยคือนอนพ่อนแม่เด้อนั่งผู้จัดการไปก่อนเด้อนะครับผมนี่ยังไกลบอยบ่อก็นายยังคือทอดพ่อก็แม่น้องๆเด้อมือนี่นั่งรถผู้จัดการไปก่อนเด้อบอยทอดนี่ล่ะเอาบ่เซ่มีไก่ย่างอยู่บ่มีหมูแดดเดียวลุงจวบนี่ข้าวมันไก่จวบโมเมนตัมฮงนี่ลุงจวบนี่อาหารตามสั่งนี่ชูเราต้องเหนื่อยตามสั่งอีกเมื่อไหร่จะได้กินมันบ่ได้กินดอกซาดนี่แม่ๆเข้าใจเองนั่นว่าไก่ย่างมีเทียนกับบ่อีกเดี๋ยวนูป้ากรมบอกว่ามันมีร้านส้มตำหน้าวัดนั่นมันวะนั่นน่ะนั่นๆๆนั่นๆนั่นแม่นบ่แม่ทำไมเขามีย่างไก่ด้วยใช่พี่ป้าเล่ขิงใครเป็นพระอาจารย์ดังที่นี่ไม่มีอ๋อปล่อยปลาปลาเขาปล่อยผมยังหอนงานแล้วห้องบนตรงฟ้าเจียงสวัสดีพี่โต๊ดด้วยนะครับเนี่ยพี่อาร์ตมีร้านเสริมสวยโต๊ดมีก่อนผม2ปีเออนี่อ่ะจะ23ลูกปลาบิวตี้นี่23แล้วเราเข้ามาเซตไม่ได้เออจะกินยังเราไม่ได้ตัดไงพี่กินยังแต่ร้านทำสั่งอะไรปะนี่นี่เอาไว้กี่กันเลยโอ้โหโตดบอกมินิกบอกพี่นิกด้วยนะว่าอัดคลิปให้หน่อยเอาป้าโอ้ยเนี่ยบอกเขาจะบางคนเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจบางคนขับรถเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจบางทีเขาอาจจะเพิ่งขับหัดขับจริงๆคนที่หัดขับรถผมไม่อยากให้ขับมาในเมืองใหญ่จริงๆมันบอกตรงๆว่าทางของเทพนี่ขับง่ายเพราะว่าอะไรมันมีทางเลนที่ริมน้ำไปอย่างเดียวมาอีกฝั่งนึงแต่มันจะผิดตรงที่ว่าถ้าเราขับไม่เป็นเนี่ยบางทียิ่งรถติดๆบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยด้านหลังก็ด่าบ้างอะไรบ้างเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าคือคนเรามันมองไม่เห็นเนาะบางทีภายนอกเห็นหลักกระดานนี่คือคนไทยนะเห็นแล้วคือด่ามาสิ่งคนเราได้เห็นว่าความทำความดีเนี่ยคนเราจะไต่ตองก่อนนะแต่บอกว่าไอ้นี่มันชั่วเนี่ยคือด่าเพิ่มอีกนี่คือคนเราจิตใจเขาแบบเป็นบางคนนะไม่เป็นทุกคนไปลงอะลงกินเขาพี่น้องเขากินเราจะเย็นต่อกินเขาพร้อมไปนอนกันนะน้องน้อยนอนอยู่นี่พี่เป็นบ่หน่อยนอนบ่มีอยู่พี่หน่อยมาลุกเล่นบ่
แม่ลงมานั่งก่อนก็ได้ตัวนั่งพรค่ายไปตอนนั่งรถมันสิปวดเอวเอาอีหลารับบ่ลูกเอาอีหลาบ่ยืมขอบ่เอามื้อบ่ยืมขอบ่ว่าคำแพงกินได้หยังฮะแคบอยู่บ่แคบเกี่ยวอีหยังแคบอยู่บ่แคบบ่ขอกาแฟครับขอกาแฟครับเร็วหลามกระตื่นไหลหอมยังมาบ่อยแล้วยุ่งๆบ่อยไหลหอมยังบอกกาแฟครับเร็วชิกี้หลาตื่นแล้วตื่นแล้วเอาเนี่ยๆได้ทายง่ายๆหลาโอ้นี่ก็ดีจังแล้วนี่อ๋อหลาตื่นแล้วโอ้ยขึ้นมากกับข้อฮักแกะเลยสอนอีหลาจะนอนแหนงเนาะตื่นนอนตา3ทุ่มโอ้ยหลานะสุดยอดครับหลาได้หรอยังก็กินร้านไหนดีวะร้านตามสั่งอยู่แล้วเรากำลังตามหาร้านอาหารตามสั่งครับมีร้านตามสั่งเวิร์ดนี่ขอบคุณทั้งในมันจะบอกตอนนี้กินอาหารลงรถมาแล้วกินอาหารตามสั่งครับตอนนี้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับร้านนี้บ่นั่งนี้ดีกว่าบรรยากาศดีนี่นั่งต่อโต๊ะค่อยต่อโต๊ะครับมาครับมาตอนเย็นถึงร้านแล้วครับเรากินข้าวก่อนดีกว่าครับสิเหตุเองเนาะสบายดีครับสวัสดีพี่น้องสปลาวสบายดีกะเพราหมูชิ้นไข่ดาวครับเอ็นจอยมาดูเลยเอ็นจอยบอกกับปูบานะเอ็นจอยจ้ะผมยังไม่เก่งนี่อืมขอเอาดีกว่าเกาเหลาด้วยครับไหนบอกว่าไม่หิวเนี่ยครับนี่เอาหมูเปื่อยดีป่ะครับพี่ไก่เนี่ยตักมาเลยพี่ว่ากะเพราหมูชิ้นแล้วก็ผัดใส่กุ้งด้วยแต่ว่ากุ้งใส่แค่หางได้มั้ยใส่แค่หางไม่ต้องปอกเปลือกกุ้งใส่หางกับหัวกุ้งอ๋อเฮ้ยกุ้งที่เรายังไม่แกะดีนะเอาแกะหมดแล้วชอบหัวกุ้งชอบหัวกุ้งหัวเออเดี๋ยวอะไรนะตัวกุ้งเออเอาหางได้นั่นแหละเอาหางมีหางกุ้งไหมหางกุ้งมีกระเพาะหางกุ้งใส่หมูชิ้นใช่กระเพาะหมูสับไปดาวขอนแก่นนะเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะครับเดี๋ยวจะส่งข่าวจริงๆคือคิวงานลงไว้บางทีเราลงเป็นพื้นที่แต่เรายังไม่แบบไม่รู้ที่นะครับก็เลยต้องรอดูอีกครั้งนึงไปทหารวันที่3พฤศจิกายนแม่ใบแรกงานตัวทหารนี่มันตอบจริงหมดผมไม่แน่ใจว่ารายงานตัวที่เท่าไหร่นะถึงวุฒินะลั่นทมนวดแก้วแน่มึงเป็นยังใช้ไปที่มีลั่นทองลั่นทมมากคิดถึงเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้าไปเส
ื้อทหารมีเหตุผลสั่งได้ที่น้องแอ้ครับเราจะโพสต์ลงบนนะครับทำบุญนะครับกำไรก็จะมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้นทุนเราก็จะคืนล้านนะครับต้นทุนจะคืนตาเจ้ยก็มาครับเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้ตอนหัวค่ำผมจะเซ็นกีตาร์แล้วก็ประมูลแล้วก็จะมีเสื้อปทุมราชคลาสสิกเสื้อค่ายไอ้ไม่ใช่ดิเสื้อเพจสินค้าของผมนะสวัสดีคุณน้าธนาทิพย์สีแดงครับผมตอนนี้ลดหุ่นเพื่อถ่ายภาพยนตร์นะครับก็เลยไม่ค่อยเน้นอาหารที่มันหนักๆเท่าไหร่แล้วก็งดใครที่ซื้อของมาฝากนะครับตอนนี้งดขนมก่อนนะฮะซื้อเป็นนมหมีป๋องมาดีกว่านะครับตอนนี้ชอบกินนมหมีป๋องนะฮะชอบกินมากหน้าใสเพราะใช้บิโอต้าครับแต่ตอนนี้บิโอต้าก็หยุดผลิตไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาไปดูแลโรงงานนั้นนะฮะก็เลยทำเป็นอาหารเสริมซึ่งมีผู้ดูแลอยู่ครับยังไงก็ใครอยากอุดหนุนเบิ้ลปทุมราชก็ไม่มีบิโอต้าไม่เป็นไรนะครับเรายังมีอาหารเสริมไมเบิ้ลให้ท่านได้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอยู่เหมือนเดิมไมเบิ้ลกินแล้วสดชื่นครับดีแล้วมีเขามีน้ำแข็งในนี้แล้วพี่ดีครับพี่ครับแป๊บซี่ขวดนะครับน้ำแข็งนี่น่าจะมีน้ำแข็งสองครับไม่เอาบ่เราแล้วมีอีกหลายชิ้นที่ยังถ่ายไม่หมดนะครับแต่หนังจะถ่ายจริงๆเอ้ยจะฉายจริงน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษาของปีหน้านู่นแหละก็ไม่ค่อยผอมเท่าไหร่นะครับก็ยังตันๆอยู่ก็ยังแต่ว่ามันก็ยังตันๆอยู่นะแต่มันไม่มีซิกแพคไงคือลดหุ่นเพื่อให้มันเข้ากล้องไม่บวมนะแต่ไม่ใช่แบบลดแล้วเล่นให้มันเป็นกล้ามเนื้อไงเพราะว่าเราเป็นคนที่ออกคอนเสิร์ตบ่อยถ้าเราไปเล่นกล้ามเนื้อแล้วเราไม่รักษาเนี่ยมันจะยุ่ยและสองตูดจะใหญ่ผมเป็นคนตูดใหญ่เวลาที่เล่นกินเวหรือว่าออกกำลังกายหนักๆเนี่ยถ้าไม่คลีนไม่สม่ำเสมอเนี่ยเขาบอกว่ามุ่งมาตอบได้เชียร์หลายคนตอนน้องยังไม่ดูครับมีหลายคนทักไปจริงๆบิโอต้าตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วครับแต่ก็จะมีตัวแทนจำหน่ายที่ยังขายอยู่ก็สามารถติดต่อตัวแทนได้นะครับก็หล่อพี่อาร์ตขอบคุณครับชิมน้ำก็หล่อร้านหรือข้าวอะไรชื่อร้านอะไรร้านลือไทยอาหารตามสั่งไหมบ๊อมันคนละหลายก็ละหนึ่งดูแซ่บแซ่บแซ่บท่านปู่อยู่แซ่บแซ่บเลยครับอร่อยมากครับขอบคุณครับกระเพาะหางกุ้งครับไม่เหมือนใครเฮ้ยต้นลุงต้นครับครับมีน้ำซุปไหมครับมีน้ำซุปหน่อยนะน้ำซุปหน่อยกระดูกมีกระดูกซี่โครงไหมน้ำซุปครับนี่ของพี่อาร์ตเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวถ่ายครับได้ถ่ายทุกคนครับฮะจริงๆเน้นหางกุ้งแต่ว่ามือเขาใส่เนื้อให้ด้วยไม่เป็นไรพี่อาร์ตพี่จะปรุงไหมเกาเหลาอ่ะ
ถ้าปรุงเนี่ยเปรี้ยวเลยนะไอ้บุ๊ดปรุงอ่ะอร่อยเลยนะคนละรสชาติพี่เลยนะปรุงเลยฮะรสชาติเลยกินข้าวได้พี่น้องเด้อกินข้าวคิดถึงพี่ขวดมากตอนนี้ขายหมูปิ้งอยู่ใครที่อยากสนับสนุนพี่ขวดนะครับซื้อหมูปิ้งด้วยนะฮะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำลงทุนครั้งนี้กับพี่ขวดด้วยระหว่างซักชุมแพแม่งเลียหูทั้งวันเลยซักชุมแพเลียหูทั้งวันโมเมนต์มาวัดตำรวจตุ้มเจ้าเขากินได้เบิดละเลิกหวานแล้วเป็นนักร้องที่นอกจากว่ากินก๋วยเตี๋ยวเองนะหน้าติดตาอีกคนหนึ่งนะครับแววตาหน้าสงสารมากแต่เป็นคนที่อันนี้ล่าเลยก็คือล่าเลยคนแบบนี้ถ้าเศร้าก็คือเศร้าเลยนะซักชุมแพครบคลิปแล้วจะมีเนื้อนิดๆหน่อยๆนะเอาหมูสับคนให้ได้ครับขอบคุณมากครับคุณลุงขอบคุณครับขอบคุณครับได้กินครับกระบาอิ่มแล้วน้ำข้นน้ำใสนี่การกินเลนพร้อมข้าวถั่วพี่แอ๋มึงเหมือนบอมคาเมกูนบอมคาเมกูอุตส่าห์นี่แหละแซ่บแซ่บเราเอาอยู่บ่มาให้ผมก็ได้เอาแบ่งกันแบ่งกันเอาจบนั่นมันกับซะโหลดโอ้ยพ่อแกปวดเอวครับจะนั่งรถขากลับนั่งเครื่องนะแม่เนาะจะกลับมือได้บอกเออว่าลืมงั้นก็บอกเขาแวะนอนด้วยอร่อยครับพี่อร่อยมากครับนะหน้าพี่โอ้ยเอิญยังกระไรกูกระไรเอิญหน้าแล้วจังเขาก็อยากเบียร์ไปจังไหมโอ้ยครับฮะไม่ยินดอกซักชุมแพเล่นด้วยครับเล่นด้วยเพื่อนผมเล่นเป็นเพื่อนในชีวิตจริงเขาเป็นพี่นะครับแต่เขาก็ให้เกียรติเนาะเขาเรียกเขาเรียกเขาก็แบบขับขับพูดพูดพี่สองปีเป็นเพื่อนกันได้จริงๆชีวิตจริงมันสองปีเองเฮ้ยสองปีเปล่าวะ23สองปีเลยบ่บัตรมีบัตรประชาชนอยู่มีหอดบัตรประชาชนลำใหญ่เอามาทำอะไรเนมีเบิร์ดละบัตรประชาชนแซกบัตรประชาชนลำใหญ่นางสาวสุพรรณศาเวชกรรมลำใหญ่น้องหำกับลำใหญ่มันเกิด41 3ตุลา41แซกแซกแซกมัน37เจ้า39 2ปีเออมงคลสิงห์ชา5พฤษภาโอ้เกิดเดือนเดียวพี่เนี่ยเกิดเดือนเดียวกันจองเครื่องไอ้เขาเนี่ยคือพามิถุนาจริงการที่ไว้ใจเรื่องเหล็กสามหลักสำคัญเลยสามหลักทำได้เยอะมากถ้าไม่ใช่คนที่เราไว้ใจจริงเราไม่กล้าให้บัตรเลยนะสามารถเราไปทำอะไรก็ได้ก็ผมเลือกให้เด็กส้มจองเครื่องไงผมไม่ค่อยให้เจ้าภาพจองนี่คอยเป็นอาทิตย์ส้มหน่อยคอยพกบัตรยันบัตรก่อนเพราะว่าเวลาเราทำรายการเน็ตอะไรต่างๆมันจะมีกองอีกสามหลักอะไรเงี้ยสมมตินะมีหลายอย่างเวลารายการคอนเสิร์ตเขาพูดไปพูดดีว่าเศร้าพูดพูดมาเลยไม่ได้
บ่ได้แซ่บดิบาวุฒิรถเนี่ยอืมมันกินกับเผ็ดตรงนี้เต่ากินอะไรข้างเหยียบเผ็ดกว่านี้อูมันเลยขอกินได้เบิร์ดละบาวุฒิถ้าเบิร์ดเดี๋ยวจะเผ็ดกินแซ่บแซ่บสองก็ต้องรีบนอนเพราะว่า13ก็ต้องที่เดิมไหมพี่หรือว่าที่ไหน13โอ๊ยมันไหนนะถ่ายหนังไม่ที่อื่นผมถึงแล้วครับครับไกลเลยครับเขาอยู่ในเมืองเลยแม่ไม่ใช่แม่ปอครับอันนี้เป็นเขตนครชัยศรีเป็นเขตนครปฐมอยู่เขตนครปฐมเฉยๆแม่แต่ไม่ใช่เขตคือเนื้อโยมหนาตอนเขาโยมเมืองทุ่งหลาดเนี่ยนะแต่เอาตองแกอยู่เหมือนในเมืองเลยอ่ะเหมือนอยู่องค์เจดีย์เลยจังหวะให้แกพาไปไหว้พระหมุดเจดีย์ย่ากับเฮียเหรอเฮียก่อนย่าปะไม่แน่ใจกันจริงๆก็ถ้าย่ามาถึงพร้อมกันก็อาจจะเป็นจัดคิวกอดกับคนที่พี่มาง้อร้องด้วยกันนะฮะคิดว่านะถ้าน้องย่ามาหลังก็คงจะเป็นน้องย่าต่อไปอีกทีก่อนหรือว่าน้องย่าก่อนก็ได้ครับถ้ามาหลังก็ต้องก่อนได้ไงเออมาหลังก็ต้องหลังเลยเมื่อวานนี้เห็นน้องมีงานนะครับไม่รู้อยู่จังหวัดไหนตอนนี้ขึ้นเหนือล่องใต้เจ้าภาพคิวแน่นเลยฮะน้องธัญญาส่วนใหญ่เป็นงานโชว์ตัวงานเปิดงานอะไรอ่ะงานเปิดตัวจังหวัดสินค้าอย่างเงี้ยอันโอท็อปเพราะโชว์น้องเน้นโชว์น้องแน่นมากสวัสดีนิกกี้ยังไม่ได้คลิปเลยเนี่ยจริงมันแบบโชว์น้องแบบมันพอดีกับราคาจ้างมันแบบบาลานซ์กันมากนะครับผมนึกว่าน้องธัญญาจะโชว์7-8 หมื่นนะถ้าใครได้ดูโชว์นะปรารถนามากมีโชว์พญานาคร้องเพลงหลายโชว์แดนเซอร์คือหุ่นแดนเซอร์สวยแล้วก็ร้องมาทุกอย่างลงตัวครับถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมากใน2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเฮ้ยซึ่งตื่นก็ต้องรับสายเราเป็นดารานักแสดงเราอย่าอายนี่ผมมีงานต่อมันยังต้องคุยกับแฟนครับ นิกกี้บอกภาพก็ได้ไม่เป็นไรไปงานหน้าอาบน้ำเสร็จอัดคลิปมานะนิกกี้เหรอนิกกี้เมื่อวานเหรอการถ่ายหนังต่างมันดีอย่างนึงคือเราได้มิตรภาพใหม่ๆเพิ่มบางคนเราไม่เคยเจอผมหน้าเมื่อวานโดนพี่พศด่าเดี๋ยวอีกไม่นานผมอาจจะโดนด่าก็ได้ยังไม่จินชาญไทยต้องไว้พุงครับขอบคุณมากครับ
พี่มดบอกสภาพย่ำแย่มากย่ำแย่มากอะไรอ่ะอะไรคือย่ำแย่หน้าตาสดใสนะตอนเนี้ยแซ่บครับพี่น้องผมกินเขาเอาแก้วลองด้วยลองให้ลองหน่อยดิมาเอาเองขอบคุณครับลองหน่อยโอ๊กลองหน่อยโอ้ยเขาลิ้นหายยังบนยางมาเอาดิเขาเกลี้ยงหอดเอาไม่ดีจานนางเรียกเราด้วยใจหน้าตีครับสักการ์ดวะเอาอีกวะยังพอยิ้มยังกินไม่หมดเลยคิดถึงจานต่อไปแล้วเฮ้ยเราตายนี่กินหมดก่อนเดี๋ยวนี้เหมือนทองข้าแม่อ๋อหัวยังมีเซฟพี่มดเดี๋ยวจะมีเซฟอยู่กินข้าวเสร็จลุงที่ขอทานแกยังอยู่วัดนี้เขาไม่ให้ออกมาลุงใสที่เป็นขอทานที่รวยไงมันเขาบริจาคที่วัดนั้นตำรวจไม่ให้นั่งเลยใช่ป่ะนั่งเลยนั่งสั่งแกนะแกได้ตังค์แกก็บริจาคว่าแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เขาก่อแบบว่าได้ตังค์แล้วไม่บริจาคไงแล้วพอทางเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือว่าแต่บางเรื่องเราไม่รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางเนาะแล้วก็ถ้าจะเอาแต่ลุงแกมันก็อันนี้ไงก็เลยเลิกแค่ตุ่มกับตะเกียบอยู่ข้างหลังครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไปงานขอถ่ายรูปก็รีบเดินหนีฮะน่าจะเป็นช่วงที่ผมป่วยหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่บังเอิญแล้วไปเห็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับจริงๆผมถ้าไม่ป่วยหรือว่าไม่มีธุระเร็วจะไม่เดินหนีแฟนเพลงนะครับแต่อย่างว่าเนาะเราไม่เป็นไรครับผมไม่แก้ตัวนะครับก็เป็นแล้วแต่จังหวะของคนเราที่มาเจอกันที่ผมแก้ตัวก็เหมือนแบบแก้ไขตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการเดินหนีเนี่ยผมว่ามันเออถ้าวงที่มันจะเท่าไหร่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับศิลปินได้นะครับถ้าเกิดว่าเราถูกจังหวะที่เราเพราะงานทุกงานผมจะต่อแถวถ่ายรูปนะครับยกเว้นงานที่เราไม่ได้เตรียมตัวในการจะถ่ายรูปไว้แต่แรกสบายดีพี่น้องเมืองเล่าครับสวรรค์เขตอะไรว้าวคอยหัวรอดหัวเหลืองก็คอยคอยหัวนี่ผู้ชายเอ้าคอยว่าอีหยังคอยหัวเก่าตอนนี้คนเยอะมากเข้ามาดูเดี๋ยวขอปิดไลฟ์สดเพียงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเผื่อแม่ค้ามาถ่ายรูปด้วยจะได้เตรียมตัวแล้วก็ไปเซฟผมต่อแล้วก็คงได้เข้างานเลยนะครับดูไม่เป็นหรอกครับใส่เฉยไปว่าอะไรอ่ะย่านทิมอยากพิมพ์เรื่องอะไรนะสปอลาเขาพิมพ์มามันอ่านไม่ออกผมหุ่นกีตาร์เลยสบายดีเบิ้ลมีตัวละ200,000 300,000 400,000 ขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอปิดไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนไว้โอกาสหน้าเจอกันนะฮะเจอกันครับพี่น้อง